สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Brito Ignition Part ที่13นะครับแหมเลขสวยจริงๆเลยซึ่งตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่กับเนื้อเรื่องในส่วนของเอพิโซด13ในชื่อตอนที่ว่า Awakening นะครับหรือแปลว่าการรู้สึกตัวแปลว่าการตื่นตัวอะไรประมาณนั้นนะครับและคนที่เราเห็นที่อยู่ในป้ายตอนนี้ก็คืออิชิมารุงินนะครับเป็นผู้ช่วยของไอเซนนั่นเองนะครับเอาเป็นว่าเนื้อเรื่องในส่วนของตอนนี้จะสนุกมันแค่ไหนไปดูพร้อมกันเลยครับอิจิโกะตกใจที่พบว่าการต่อสู้ทั้งหมดของเขาถูกจัดฉากขึ้นโดยไอเซนตั้งแต่เริ่มแรกเขาไม่สามารถที่จะซ่อนความรู้สึกผิดหวังของเขาได้และทันใดนั้นเองพ่อของอิจิโกะคุโรซากิอิชินได้กระโดดเข้ามาแทรกระหว่างอิจิโกะและไอเซนหลังจากการสนทนาเพียงไม่กี่คำกับอิชินอิจิโกะก็สงบลงและเขาก็ได้เริ่มทำการต่อสู้กับอิชิมารุงินทันทีตอนนี้ก็คือเนื้อเรื่องต่อจากพาร์ทที่แล้วเลยนะครับหลังจากที่พาร์ทที่แล้วเนี่ยพ่อของอิจิโกะแล้วก็อุราฮาระแล้วก็โยรุอิจิเนี่ยได้ต่อสู้กับไอเซนอยู่นะครับตอนนี้ก็ตัดฉากมาทางฝั่งของพระเอกของเรานะครับคุโรซากิอิจิโกะนั่นเองครับและก็นี่ชื่อท่าของเขาครับท่าแรกเกสึกะเทนโชนะครับท่าสองเซเรสึฮากิกินะครับแหมออกชื่อยากจังเลยท่าที่3นะครับเทนบูเรนจินนะครับและท่าใหญ่ครับฮอลโลเกสกะเทนโชนั่นเองนี่ครับเฮ้ยเอามาถึงเป็นคัตซีนเลยโอ้ไม่ใช่เป็นฉากเหมือนปกติครับนี่ครับอิชิมารุงินไม่ได้เจอกันนานเลยนะตั้งแต่การต่อสู้ครั้งสุดท้ายของเราคิมิยังจำได้หรือเปล่าจำได้ไหมถึงการต่อสู้ครั้งสุดท้ายของเราเนี่ยฉันน่ะจำได้ว่านายน่ะเป็นเด็กที่น่าสนใจน่าดูเลยแต่ฉันไม่เห็นจะจำได้เลยไม่ใช่กับเหตุการณ์ดื้อดาบของนายหรอกแต่ฉันจำหัวใจของนายไม่ได้ตั้งหากเลยโอ้โหงินยิ้มเลยโอ้อิจิโกะนายมันจะเท่ไปไหนวะเนี่ยเรารู้นายพระเอกเอาโอเคภารกิจมาแล้วครับตอนนี้เมื่อเราได้ปะดับกับใครบางคนเราจะสามารถรู้ได้ว่าอีกฝ่ายกำลังคิดอะไรอยู่เอาล่ะมันไม่ใช่ว่าฉันอ่านใจคนได้หรอกนะแต่ยิ่งอีกฝ่ายแข็งแกร่งแค่ไหนก็ยิ่งถ่ายทอดออกมาได้ชัดเจนแค่นั้นแต่กับนายฉันไม่รู้สึกว่ามีมันอยู่ในนั้นเลยนายในตอนนั้นน่ะขณะที่สู้อยู่กับฉันแต่กลับไม่ได้มองมาที่ฉันซะด้วยซ้ำฉันไม่รู้หรอกนะว่านายกำลังคิดอะไรอยู่นายกันแน่ฉันคิดว่านายเป็นคนน่าจะเป็นคนสนุกสนานซะอีกแต่ที่แท้นายก็เป็นคนที่น่ารังเกียจเหมือนกันฉันไม่อยากให้คนอย่างนายมาว่าฉันหรอกนะโอ้โหเป็นการปะทะนอกจากการปะทะดาบแล้วยังปะทะคารมอีกด้วยอะไรของนายเนี่ยโอ้ยใจเย็นยินสุดยอดยินมาเป็นชุดเลยยินโอเคครับตอนนี้ก็ถึงเวลาที่จะต้องมาปะดาบจริงๆแล้วตัดไปยินอย่าคิดว่าจะแตะพื้นได้นายมึงอ่านไปดูถูกฉันนี่เหรอนายรู้จักฉันใช่ไหมเอื้อเย็นฟื้นมาแล้วเอานี่ไปกินซะเกสกอบเทนโชเอาหลบได้อีกเกสกอบเทนโชโอ้ยโอ้ยโอ้ยดาบยืดเจอดาบยินยืดออกมาเงือบแบบเอานี่ไปกินวันเข้าไปนี่แหละดาบเอาดาบของเราไปกินขั้นบังไคด้วยขอบอกบังไคไม่รู้อย่าตอบไม่ใช่บังผมตอนนี้ผมจองโลกอะไรเนี่ยนายรู้ใช่ไหมว่าดาบชีโซงของฉันมันยืดได้ไกลแค่ไหนใครจะไปรู้ล่ะเฟ้ยเท่ากับดาบ100เล่มยังไงล่ะนั่นคือเหตุผลที่ตอนเด็กๆพวกเขาเรียกฉันว่า100เล่มศาสตร์สองฉันไม่ได้ถามแล้วนายรู้ไหมล่ะว่าพอฉันบังคับแล้วมันจะยาวแค่ไหนฉันไม่ได้มาเล่นคำตอบเพื่อชิงรางวัลกับแกนะยอมแล้วเหรอไม่ทันสนุกเลยเอาล่ะงั้นฉันจะบอกแกเองฉันจะเทียบตามหน่วยวัดที่แกสามารถเข้าใจได้กันแล้วกันนะ13กิโลเมตรยังไงล่ะโอ้โหเต็มหน้าเลยแกคงนึกภาพไม่ออกละสิว่าฉันบอกตัวเลขไปแล้วงั้นฉันจะแสดงให้แกดูเองโอ้ใจเย็นใจเย็นแต่คราวนี้ฉันจะไม่ออกมือแล้วนะใจเย็นยินโอ้ยเล่นเป็นบังใครกันต่อหน้าต่อตาเลยเหรอกำเบยต้องขอเลือดด่วนเลยครับตอนนี้ใจเย็นนะยินโอ้เราครึ่งหลอดแล้วว่ะนายนี่เก่งจริงๆเลยแล้วมาเบ่งบังใครด้วยเนี่ยแหละอ๋อเอาพลังหายแล้วเยี่ยมเอานี่ไปกินเลยเกสึกะเทนโชตัดกำลังเสร็จแล้วครับมาเนิบๆแน่ยินยินเอ้ยครึ่งหลอดแน่นอนยินอะไรหรอกจะเบ่งบังใครเหรอบังใครโชอ่ะไม่ออมมือเหรอเรานี่แหละจะไม่ออมมือตะขางต้องยินเอานี่ไปกินเลยนี่แหละด่าไปต้องด่าไปกินสวยเด้งไม่ตกเลยเขาบอกเด้งไม่ตกเลยครับตอนนี้สุดยอดสิพอสะใจอะไรหลงยินเอานี่ไปกินเกสึกะเทนโช
อะไรดับเฮ้ยไอ้อยู่ดีไอเซนมามันถึงเวลาแล้วที่พวกแกจะได้รับรู้ถึงพลังของฉันอะไรกันนะไอเซนจะขัดจังหวะทำไมทุกอย่างมันจบแล้วแหละฉันเองอยู่กับท่านหัวหน้าไอเซนมานานแต่ก็ไม่เคยเห็นอะไรอย่างนี้มาก่อนแกควรจะรู้นะว่าตอนนี้เนี่ยทุกอย่างมันได้จบลงแล้วเออโอ้ยไม่ก่อนโดนเต็มๆทุกคนจะต้องตายรวมไปถึงแกด้วยและนั่นจะทำให้ทุกอย่างจบเฮฉันจะไม่ยอมให้แกทำแบบนั้นหรอกใจเย็นนะนินโอเคเอานี่ไปกินเก็บสกอตเห็นโชว์มานินตื่นมาสิเอานี่ไปกินซะตะกอนมันโอ้ยเด้งแกเด้งแน่นอนนินไปไหนเล่าเก็บสกอตเห็นโชว์ตัดกำลังเสร็จโอ้เด้งเด้งอ่ะกระโดดเลยนี่เอานี่ไปกินเลยโอ้ยโหแกขี้อ้าวกำไม่ถูกอีกเอ้ยนินนินยืดดาบอยู่กำแป๊บโอเคเลือดของนายเนี่ยมันน่าจะเพียงพอแล้วล่ะทีเลยต้องเบ่งพลังเอามาปนักกอกโฮโลเอาดิไปกินกันสกอเทนโชมอนฮอลโลโอ้โหอย่างใหญ่กันสกอเทนโชอะไรหรอกยินเอาดิไปกินซะเอ้ยโอ้ไม่ได้โขกแกขี้เอาบางทีแกอาจรับรู้ได้แล้วว่าคุณแกที่ควรจะยอมแพ้ซะเจอที่ไหนสักแห่งในก้นบึงจิตใจนั่นจะยอมแพ้ทำไมเราเบ่งพลังแล้วเนี่ยแกสามารถทำตัวให้เป็นประโยชน์ได้นะฉันคิดว่าแกอาจจะสามารถทำอะไรได้มากกว่านี้ซะอีกแต่แกเมื่อแค่เด็กน้อยคุณหนึ่งเท่านั้นได้งั้นเอานี่ไปกินเลยข้าใหญ่ฮัลโหลแกสก็เทนโชนี่นะเด็กน้อยเหรอ เด็กน้อยที่ไหนจะฟันได้ขนาดนี้แกเงือบไปเลยดิยินอ้าวแล้วนี่จอมืดเอ้ยคัดซีนครับพี่น้องเฮ้ยไอเซนมาอุ้ยแล้วไอเซนกำลังจะแตกร่างดักแด้หรือเปล่าเนี่ย เปิดประตูซะเราจะบุกไปทำลายเมืองคาราคุระที่โลกโซโซไซตี้ครับอะไรกันอุ้ยไอเซนแตกร่างหนักแน่เลยพี่น้องสุดยอดฉันจะปล่อยนายไว้ที่นี่ฉันจะกลืนกินนายหลังจากที่ทุกอย่างจบลงก่อนก็ได้โอ้ my god ตอนนี้ไอเซนเป็นร่างโตเต็มวัยแล้วก็อุ้ยสะใจไหลเด้ออ้าวได้เอสเลยอุ้ยน้ำตาจีไหลเป็นครั้งแรกที่เล่นเกมนี้ได้เอสหรือว่ามันบังคับเอสเดี๋ยวแล้วในงงเอาแล้วครับตอนนี้เนื้อเรื่องนี้เรียกว่ามาถึงจุดที่คลายแม็กแล้วนะครับไอเซนได้เปิดประตูนะครับกับยินเนี่ยไปจะไปทำลายเมืองคาราคุระที่โลกโซไซตี้แล้วครับและตอนนี้ไอเซนเองก็ออกจากดักแด้กลายเป็นไอเซนตัวเต็มวัยผมก็เรียกชื่อไม่ถูกอันว่าไอเซนที่ผสมกับโฮเงคุออกมาเป็นร่างที่สมบูรณ์อย่างนี้กันโอเคครับตอนนี้สำหรับภารกิจของเราในเกมตอนนี้ก็ปลดล็อกอิชิมารุยินได้แล้วนะครับแล้วก็ปลดล็อกเอพิโซด14ครับเดี๋ยวขอดูแวบๆสิเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยอิชิโกะร่างนี้มันโอ้โหโอเคครับเดี๋ยวอย่าเพิ่งตื่นเต้นพาร์ทหน้าเดี๋ยวแป๊บนึงขออนุญาตไปดูในส่วนของมิชชั่นก่อนครับและตัวละครที่ผมจะเอาไปสนุกในส่วนของมิชชั่นนี้นะครับก็คือจะเป็นตัวอื่นไปไม่ได้เดี๋ยวแป๊บนึงนะก่อนอื่นขออนุญาตเลือกด่านก่อนนะครับไปด่านไหนดีเนี่ยพี่น้องทั้งหลายเหมือนจะไม่มีด่านอะไรน่าสนุกเลยฮะงั้นขอเป็นด่านนี้แล้วกันครับเราจะได้รีดศักยภาพของเขามาอย่างเต็มที่นะครับและภารกิจของเราตอนนี้ก็คือจัดการยูเวนทูส100คนครับสำหรับตัวละครที่ผมจะเอาไปลุยเป็นใครไปไม่ได้นอกจากคนนี้ครับอิชิมารุยินครับอดีตยมทูตหัวหน้าหน่วยที่3แห่ง13หน่วยพิทักษ์นะครับปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นรองหัวหน้าฝั่งอรันคานะครับหรือเป็นผู้ช่วยของไอเซนนั่นเองนะครับและก็มีดาบฟันวิญญาณที่ชื่อว่าชินโซครับซึ่งเมื่อกี้ฟันมาหลายทีเลยให้ตายเทโรบินเอาละครับตอนนี้ได้เวลาที่จะเอายินไปลุยแล้วครับแต่ก่อนอื่นนะครับตอนนี้เดี๋ยวขอดูชื่อท่าของดาบชินโซของยินแป๊บนะครับว่ามีชื่อท่าอะไรบ้างครับรู้สึกว่าไอท่าที่ยืดๆเนี่ยเอ้ยนี่ไงท่าแรกเลยครับชื่อท่าบูโทนะครับแล้วก็กดไปเรื่อยๆนะครับเป็นบูโทเรนจินนั่นเองนะครับและท่าที่2จะเรียกอะไรดีเนี่ยมันเป็นชื่อดาบชินโซครับเรียกมันว่าหอกเทวะแล้วกันว่าหอกเทวะชินโซแล้วกันนะครับเพราะอันหลังแปลว่าสแตนที่แปลว่ายืดนั่นเองนะครับส่วนท่า3ครับชูโซเกคิครับท่าสุดท้ายครับคามิชิโนยารินะครับเป็นชื่อดาบเอาละลุยเลยนะโอ้สุดยอดมาเลยครับนี่จัดหนักเลยเริ่มจากท่าไหนก่อนดีเอาสามเหลี่ยมเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะมีใครคนไหนอยากงานงอกไหมล่ะที่ทำให้ได้นะเอาท่านี้ไปก่อนเลยครับบูโทบูโทเรนจินโอ้สุโคยดูเร่งดูความเร็วของดาบครับดาบยินสุโคยปัดเอาฟันธรรมดาไปก่อนโอเคต่อไปลองท่าโอครับโอ้สามเหลี่ยม
โอ้ my god ยืดดาบออกไป13โลถ้วนสุดคุย13กิโลเมื่อกี้ยืดออกไปแล้วเฮ้ยเดี๋ยวไอคนนี้ไม่ดาบแกติดไฟนะฮะไม่แกเท่คนเดียวเดี๋ยวขอลงท่าอื่นครับโอ้แล้วซีเรียมดูทันแล้วฟันอุ้ยอู้เชนบูจินวะเนี่ยสุดยอดเป็นการเอาดาบฟันรอบที่ทานครับรอบตัวเองโอเคตอนนี้ทางยินโอเคลองโอแล้วก็โอแล้วก็โอแล้วก็โออีกทีนะครับโออีกทีโอ้ยมีแดดไปฟันสุดยอดคนลูกคนชันคุณพระคุณเจ้าช่วยเดี๋ยวแป๊บนึงแต่ผมรู้สึกชอบท่าบูโทมากกว่านะครับเอานี่ไปกินซะบูโทเรียนจินโอ้ดูจิ้มครับจิ้มอีกจิ้มแล้วก็จิ้มอีกจิ้มไปเรื่อยจิ้มไปเรื่อยๆเพราะเราไม่เมื่อยเราไม่เหนื่อยใจเย็นๆของเกตก่อนโอเคตัดไปบูโชไอโอ้ยติดบูโชเรนจินเอาไม่ตายอีกกรรมทำไมนายอึดเนี่ยเอานี่ไปบูโชเรนจินแดดไปหาเรื่องฟันขาอากาศด้วยขอบอกนี่แน่เอาไม่ตายอีกกรรมโอเคตายซะและนายเอานี่ไปกินซะบูโชเรนจินตามด้วยท่านี้เอาไปฟันแดกเข้าไปฟันไหม้เลยครับตัวไหม้เลยโอ้ไอ้พวกตัวเวทมันเยอะอย่างนี้เนี่ยเข้ามาให้หมดเลยเข้ามาดูซิว่าพวกนายจะทำให้ฉันสนุกได้แค่ไหนกันเชียวจะพวกเด็กเหลือขอทั้งหลายเอาไปนี่ซะเอานี่ไปกินบูโทเรนจินโอ้โหความเร็วของยินสุโขยบูโทนี่เนี่ยบูโทเสียบทีเดียวตัวแตกเลยโอ้โหเพียบบูโทโอ้โหเป็นเช่นเดียวสวนมีสวนบูโทเรนจินเอานี่ไปกินซะฟันอย่างรวดเร็วโชโอ้โหมายก๊อดอย่างเท่แต่เย็นไอ้น้องเยอะเกินไปแล้วเดี๋ยวยมทูตมันเยอะเกินไปหรือเปล่าเอานี่ไปกินซะปึ๊บยืดไป13กิโลทวนนี่แน่เป็นไงเอาเลือดมาเดี๋ยวแป๊บเอาเลือดก่อนโอเคได้แล้วครับเลือดฟันต่อเอานี่ไปกินชิ้นโซคือตอนนี้ดาบของยิงอยู่น่าจะอยู่ในขั้นของชิไข่นะครับผมเดานะโอเคนี่แน่เอานี่ไปกินซะบูโชเรนจินเนี่ยยิงกันทั่วหน้าเลยยังกับปืน M16นี่ผมนึกถึงสตาร์กเลยนะครับพวกอาวุธระยะแบบยิงได้เนี่ยมันขี้โกงนะครับดูสิครับถ้าเป็นสตาร์กที่ยิงแบบระยะประมาณนี้เหมือนกันโกงเหมือนกันนะสตาร์กเนี่ยโอเคยิงทิ้งนี่เอาไปเลยเฮ้ยเอากรรมเดี๋ยวแป๊บนึงใจเย็นใจเย็นน้องพี่ยังไม่ทันได้แปลเลยกรรมโอ้โหเลือดจะหมดครับก็มันจะแปลซะหน่อยเลือดหมดความสนใจผมอยู่ที่เลือดเลยตอนนี้เอาไปเซอร์บูโชเรนจินแล้วนี่ไปแกเจอฉันฟันแน่ชึกตายไหมตายเอาแล้วครับพี่ใหญ่เรามาแล้วเอาล่ะได้เวลาเริ่มสักทีมาแล้วครับเขียนปจิเอาล่ะมันลุยกันฉันคิดว่าฉันอาจจะสนุกกับแกนิดหน่อยนะโอ้โหเต็มไม่มีปัญหาท่านายโอ้ยเดี๋ยวท่านายอยากจะวัดกวาดแกงดาบสู้กับเราแล้วก็นายจะเป็นงั้นฉันก็จะเป็นต้องหยุดนายซะแล้วล่ะเฮ้ยเย็นนี่นายรู้ไหมว่าดาบที่โซ่ของฉันมันยืดได้ไกลแค่ไหนงั้นเอางี้ฉันจะขออนุญาตแสดงให้นายดูหน่อยก็แล้วกันนะไปจำเป็นต้องพูดแล้วมันสู้กันเถอะก็ยานอยู่เนี่ยเด้งไปเด้งมาอยู่เนี่ยเห็นปะเนี่ยบางทีเนี่ยอาจจะทำให้ฉันสนุกได้มากกว่านี้ก็ได้นะได้เลยเขียนปฏิเอานี่ไปกินไม่ต้องลุกขึ้นยืนเลยเลือดไม่โสแล้วตอนนี้ขอซัดเขียนปฏิก่อนเอานี่ไปกินซะเขียนปฏิโอ้โหเต็มหน้าไหม้เลยสินะโถเดี๋ยวแป๊บนึงนะเขียนปฏิเวลานอกเลือดวะเนี่ยเยี่ยมโอเคเลือดเต็มอะไรเขียนปฏิเอานี่ไปกินซะบูโทเรนจินนี่แน่รู้ไหมว่าดาบฉันยืดได้แค่ไหนเดี๋ยวฉันจะทำให้ดูเอานี่ไป13กิโลถ้วนโอ้ยชาร์จพลังสวนอีกกรรมงานเข้าแล้วพี่น้องงานเข้าโอ้โหยิงโอ้ดาบก็ไม่ทันใจเย็นนะใจเย็นนะเคนบะจิทำไมนายเบ่งพลังได้เร็วอย่างนี้เนี่ยฉันไม่อยากจะเชื่อเลยแต่ฉันไม่คิดว่านายหรอกโอ้ยโดนดาบเต็มเอานี่ไป13กิโลถ้วนตืด เป็นไงล่ะยังไม่หมดแค่นั้น13กิโลถ้วนตืดนี่แน่โกงมาโกงว่าหรอยังอีกยังไม่หมดพลังอีกยังอีกเอานี่ไปกินมาปะทะก็เลยชิ้นโซนี่แหละรู้สึกว่าถ้าข้าเลยนะขั้นปลดปล่อยมันต้องพูดว่าอะไรวะจงพุ่งสังหารด้วยไม่แน่ใจนะครับเอานี่ไปก่อน13กิโลถ้วนเนี่ยเราขี้โกงด้วยระยะนะครับตอนนี้ในข้างหลังมันอะไรต่อกันจ๊อกนะจะแจมเลยต้องหนาเฮ้ยเอานี่ไปกินซะสวยชิ้นโซพอสั้นนี่ก็เร็วเหมือนกันครับเยี่ยมเอาละครับตอนนี้ขออนุญาตไปเก็บลงเก็บเลือดกันมีปะเนี่ยเราจะจบโอ้ยเดี๋ยวโดนเต็มอุ้ยโดนเต็มเริ่มโมโหแล้วนะเบ่งมาเอามาซะพลังของฉันแป๊บนึงเอานี่ไปกิน13กิโลถ้วนกันสุดยอดและยังไม่หมดแค่นั้นบูโชเอากรรมเฮ้ยเดี๋ยวขออนุญาตรีเจนก่อนเยี่ยมบูโชเรนจิน
ได้เวลาปิดบัญชีกับนายแล้วล่ะเอานี่ไปกินซะท่าใหญ่ของเราจงพุ่งสังหารคามิชิโนยาริสุโคยตายเลยอ้าวไอ้น้องยังแจกไม่เลิกเลยครับลูกพี่มันตายไปแล้วเนี่ยโอ้สวยอ้าวอ๋อภารกิจยังไม่เสร็จก็คือต้องจัดการกับเราไอตัวพวกนี้นะครับให้ครบร้อยตัวด้วยกรรมไม่ครบร้อยเหรอเอานี่ไปกินซะเรียบร้อยครับจบแล้วไอ้ข้างหลังเอานี่ไปกินจึกนี่เนี่ยอ้าวยังไม่เลิกอีกเหรอกรรมนี่ขนาดลูกพี่ก็ตายด้วยเนี่ยฮะง่ายงั้นมัดรวมมาเลยมาหูจบไม่หล่อเลยดูนี่ดูนี่จบไม่หล่อเลยเอานี่ไปบูโชเล่นจินเรียบร้อยครับแหมบอสใหญ่ไม่ใช่เคนปาจิแต่กลายเป็นตัวปล่อยเวทของเรานั่นเองสุดยอดสะใจจริงครับสำหรับการใช้ดาบชินโซนะครับในขั้นปลดปล่อยที่ชื่อว่าคามิชิโนยารินะครับก็พุ่งออกไปสะใจจอดเลยทีเดียวรู้สึกว่าถ้าเป็นในอนิเมะนี่จะพุ่งตัดเมืองแบบชึบขาดแบบขาดสะบั้นหันแหลกเลยนะครับก็ไม่ไว้เดี๋ยวไงเดี๋ยวเราจะไปอัพสกิลให้กับยินเราก่อนนะครับโอ้โหนี่เริ่มคอแห้งเลยเดี๋ยวรู้สึกพาร์ทนี้จะใช้พลังเยอะนะครับเรื่องว่าอินมากเลยเนื่องจากว่าเนื้อเรื่องมันก็เข้มข้นด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปอัพสกิลให้กับยินกันก่อนนะครับเฮ้ยทึบปุ๊บเข้าไปขอดูนิดหน้ายินนิดนึงโอเคครับมาอัพสกิลกันเลยมาแล้วครับผังสกิลใหม่ชึบโอ้ยของยินโดยตรงเลยนะครับโอเคอัพสกิลกันเลยหูได้ตั้งมา780เนี่ยเฮ้ยอัพได้เลยครับงั้นขอปลดล็อกตัวข้างบนนี้ก่อนเลยครับผมชอบอะไรที่เป็นตัวละครนะครับมาใครเอ่ยโอ้ my god คนนี้คือมัตสึโมโตะรันยิคุนะครับรู้สึกว่าปัจจุบันจะดำรงตำแหน่งเป็นรองหัวหน้าหน่วยที่10นะครับในอดีตเนี่ยรู้สึกว่าจะเคยถูกยินเชื่อไว้จากความหิวโซนะครับแล้วก็ยินเองก็เป็นคนที่ตั้งบันเกิดให้กับรันยิคุด้วยแล้วก็ตอนหลังเนี่ยรันยิคุก็แอบชอบยินนะครับก็เนื่องจากว่าตัวละครนี้มีความสัมพันธ์กันเขาเลยเอามาให้มัตสึโมโตะเนี่ยมาอยู่ในแผนผังเดียวกับยินนะครับแล้วก็ต่อมานะครับในส่วนของรันยิคุเองเนี่ยก็ได้เป็นเพื่อนแล้วก็รองหัวหน้ากับฮิสึกะยะโทชิโร่สุดหล่อแล้วนั่นเองนะครับหัวหน้าหน่วยที่10นะครับส่วนความสามารถของมัตสึโมโตะในส่วนของตอนนี้นะครับในเกมนะครับก็คือเพิ่มอัตราการฟื้นฟูของสปิริตเกตนั่นเองก็คือพูดง่ายๆยินจะสามารถใช้ท่าบูโทได้อย่างรัวสะบั้นหันแหลกนั่นเองนะครับก็สำหรับพาร์ท13ก็ต้องจบลงไว้ที่เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวยังไงเรามาสรุปกับพาร์ทที่14ครับอิจิโกในร่างของน่าจะเป็นเอ้ยไม่พูดดีกว่าครับไว้เดี๋ยวมาสรุปกันพาร์ทหน้าแล้วกันนะครับสำหรับพาร์ทนี้นะครับผมแล้วก็ยินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันพาร์ทหน้าพาร์ทที่14ลาไปก่อนแล้วก็สวัสดีจ้า